วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Millennial ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญนะฮะที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีใครมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์กับรายการของเราบ้างครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรตินะฮะจากมิส LGBT นะฮะน้องเนยนั่นเองมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราน้องเนยสวัสดีค่ะต้องถามกิจกรรมวันนี้ก่อนมาทํากิจกรรมอะไรคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็มามอบนะคะสิ่งของอาหารแล้วก็ของใช้จําเป็นนะคะสําหรับผู้ที่พ้นโทษนะคะจากการถูกจำคุกนะคะที่เรือนจําจังหวัดนนทบุรีค่ะเพื่อให้เขาได้ออกไปใช้ชีวิตออกไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติเหมือนเดิมค่ะแล้วของที่จะมาแจกสำหรับผู้ที่ก้าวพลาดตรงนี้มีจำพวกอะไรบ้างครับก็อย่างแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นหน้ากากอนามัยค่ะเพราะว่าเขาออกไปเนี่ยเขาก็ต้องไปเจอโรคภายนอกที่ตอนนี้โควิดในประเทศไทยก็คือระบาดค่อนข้างรุนแรงมากนะคะอันดับแรกก็ต้องเป็นหน้ากากอนามัยก่อนแล้วก็เป็นสิ่งของจำเป็นที่เป็นของใช้ประจำตัวในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็มีอาหารกับขนมให้เล็กๆน้อยๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้สำหรับมีข้อเตือนใจหรือว่าข้อคติความรู้สำหรับผู้ที่ก้าวพลาดนะที่จะเป็นก้าวแรกในสำหรับที่ออกจากตรงนี้ไปในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของมิส LGBT ตรงนี้นะฮะก็เนยอยากจะบอกว่านะคะทุกๆคนนะคะมีสิทธิ์ทำผิดพลาดกันได้โดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะแต่เมื่อเขาเนี่ยได้รับการรับโทษที่สิ่งในสิ่งที่เขาทำไปแล้วอะค่ะเนยก็อยากจะขอโอกาสให้คนในสังคมทุกๆคนนะคะก็คือมอบโอกาสให้เขาได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติมีโอกาสได้ทำงานมีโอกาสได้หาเงินเลี้ยงครอบครัวมีโอกาสได้ใช้ชีวิตมีความสุขเหมือนที่พวกเรามีนะคะก็คือทำผิดไปแล้วเขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องทำผิดตลอดไปนะคะทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทำผิดแล้วก็สามารถกลับมาเป็นคนดีแล้วก็สามารถกลับมาทำคุณประโยชน์ที่ดีในสังคมให้กับทุกๆคนได้เหมือนเช่นพวกเราค่ะสำหรับเยาวชนนะฮะแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่กำลังคิดในเรื่องของการทำผิดนะฮะตรงนี้ในฐานะที่เราเป็นมิส LGBT เป็นตัวแทนของกลุ่ม LGBT ตรงนี้อยากฝากเตือนอะไรถึงตรงนี้บ้างครับก็บางคนนะคะเราไม่ได้มีความตั้งใจที่เราจะทำกระทำลงไปที่มันเป็นสิ่งที่มันผิดต่อกฎหมายผิดต่อมนุษยชนผิดต่อเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเตือนก็คือก่อนที่จะทำอะค่ะคือเราจะต้องมีสติให้มากตัวนายเองก็เคยทำผิดพลาดด้วยอารมณ์บางทีเราโมโหเราขาดสติเราแบบฟีลแบบเลือดขึ้นหน้าแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเราจะมีการโวยวายใช้ท่าคำที่หยาบคายออกไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีสติแล้วเราแบบยับยั้งชั่งใจก่อนนะคะก็คือไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้เรามีสติแล้วก็ใจเย็นๆในทุกๆการกระทำมันอาจจะได้ผลช้าแต่ว่าผลออกมามันจะดีแล้วมันก็จะไม่ผิดต่อใครๆค่ะแล้วก็จะไม่เกิดเรื่องเสียหายเกิดขึ้นทั้งในตัวเองคนรอบข้างและสังคมค่ะได้ครับขอบคุณน้องในมิสเอจีบีทีมากครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะความต้องการ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 ความต้อง